วันนี้เรามาอยู่ที่โรงแรมโอเรียนเต็มนะครับใจกลางกรุงเทพอยู่แถวย่านบางรักนะฮะเราทำบัตรเครดิตนะครับก็เลยมีไฟบังคับนะครับที่ต้องถูกบังคับให้ขืนใจให้มาพักที่นี่หนึ่งคืนนะฮะเพราะทางบัตรเครดิตเขาแถมนะครับโรงแรมเนี่ยมันไม่ได้หรูขนาดหรูหราม้าเห่านะฮะแต่เรื่องบริการเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคประทับใจนะครับนี้เราเพิ่งเช็คอินเข้ามาเดี๋ยวเราจะมาดูห้องพักกันเสร็จแล้วคืนนี้เราก็จะนอนที่นี่คืนหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้ก็เช็คเอาท์นะครับเช็คอินที่เนี่ยให้เช็คได้ตอนบ่ายสามนะฮะเช็คเอาท์ตอนเที่ยงนะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ที่นี่ประมาณ21ชั่วโมงเองนะครับเหมือนมาซุกหัวนอนแค่นั้นแหละนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนกรุงเทพอยู่ละเดี๋ยวเรามาลองดูฟาซิลิตี้ในโรงแรมแบบมาเล่าให้ฟังดีกว่าเพราะว่าอย่างพวกห้องฟิตเนสผมไม่เข้าหรอกก็คงไปแค่ตามร้านอาหารแล้วก็เดินดูรอบสระว่ายน้ำอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูห้องพักกันดีกว่าเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ทางเข้าห้องเลยนะครับเราพักอยู่ที่ชั้น10นะครับห้อง1001ก็คือของทางโตกระตูนเนี่ยพักอีกห้องนึงพอเปิดเข้ามาในห้องนะครับคุณก็จะเห็นว่างานประตูเนี่ยสีขาวจริงนะฮะแต่เนื้อของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยทำได้ค่อนข้างละเอียดนะครับดีเทลดีแล้วก็มีตู้แขวนสูทเล็กๆนะครับก็ตู้รองเท้านะฮะตู้เซฟนะครับก็เอาไว้วางของนี่นะฮะแล้วก็มีตู้ซึ่งคุณไม่อยู่เป็นเดือนคุณก็ต้องใช้นะครับได้ข่าวว่ามีฝรั่งมาอยู่เป็นเดือนเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มนะฮะ Make up room privacy master entry ปุ่มก็ไฮเทคครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะฮะตอนเข้ามาถึงก็จะเปิดห้องน้ำอาซาบอกว่าฉันรอรับคุณอยู่แล้วเลยนะครับจะเวลาคุณอาบน้ำคุณก็ปิดเปิดมาเนี่ยจะเจอห้องน้ำนะฮะแล้วเจอคนถ่ายกล้องวิดีโอคือผมเองนะครับก้มมองไปทางด้านขวานะฮะจะเป็นชุด amenities kit แล้วก็มีของเด็กด้วยนะครับใจจริงๆเขาคงเห็นว่าเรามีเด็กมานะฮะแต่ลูกเราโตจนใช้ของผู้ใหญ่ได้ละแล้วก็มีเสื้อคลุมอาบน้ำนะฮะแล้วก็มีเนี่ยครับจริงอยากบรรยายด้วยภาพนะผมจะบรรยายด้วยมือนะแล้วก็มีเนี่ยแล้วก็มีอันเนี้ยแล้วก็มีกระจกเงารอบๆเนี่ยก็เป็นแนวเรโทรนะครับมันเป็นโอเรียนโตเออร์เรนทัลสไตล์นะฮะวันนี้มองไปก็จะเห็นเตียงนอนนะครับแล้วก็จะมีชักโครกซึ่งเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับโรงแรมนี้อาจจะมีอายุมานานแต่เขาก็จะรีโนเวทตลอดครับมันเปิดเองได้นะครับคือไม่ต้องตกใจว่าผีหลอกนะฮะตัวนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำนะครับถ้าคุณมาเป็นคู่เหมือนผมเนี่ยคนนึงก็อุจจาระไปคนนึงก็ยืนปัสสาวะไปพร้อมกันได้นะครับนี่ผมไม่ค่อนข้างเพอร์เฟกต์แล้วนี่ปิดได้นะครับปิดจนไปหลายๆชั้นเลยนะฮะนี่นะครับก็เป็นตู้เสื้อผ้านะฮะก็เป็นโรงแรมหลายดาวนะครับไม่รู้กี่ดาวแล้วทีนี้ก็จะมีเครื่องชงกาแฟนะครับที่นี่มีบัตเลอร์24ชั่วโมงให้นะฮะแล้วก็ทีวีนี่ก็งานตกแต่งบิวอินสวยมากนะครับอันนี้ในส่วนของหัวเตียงนะฮะซึ่งมันหรูไหมก็คือเฟอร์นิเจอร์หรือเท็กซ์เจอร์หรือทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเทลนะครับละเอียดมาเลยนะฮะงานไม้ก็คือเป็นเนื้อไม้ดีๆเลยซึ่งผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องไม้นะครับแต่บอกได้ว่ามันเป็นงานที่ละเอียดเพราะฉะนั้นการตกแต่งที่เป็นสไตล์เหมือนออริเอนทัลอะไรเงี้ยมั้งน่าจะตามชื่อเขาแหละมั้งแล้วก็โซฟานะฮะแล้วก็เวลคัมดริงก์นะครับเขามาเสิร์ฟให้ที่ห้องนะฮะไม่ได้รับเสิร์ฟให้ตอนที่เช็คอินนะครับไม่ได้เสิร์ฟตอนอยู่อะไรเช็คอินล็อบบี้นะฮะห้องนี้พิเศษหน่อยนะครับเขาแถมให้เราด้วยเป็นไวน์ขาวนะครับเดี๋ยวเปิดดื่มเลยแล้วก็มีดอกไม้ดอกกุหลาบนะฮะเอาไว้ทำงี้นะครับเงี้ยหรือว่าโซโลแล้วก็มีผลไม้มีขนนะฮะผลไม้มีขนแล้วก็หน้าต่างนะครับหน้าต่างน่าจะเป็นกระจกสุญญากาศนะพอปิดแล้วเนี่ยเงียบมากนะครับว่าตัวหน้าต่างเนี่ยมีความหนามากนะฮะเท่าที่เล็งๆดูเนี่ยเป็นกระจก2ชั้นนะครับคือเป็นกระจกสุญญากาศนะครับเปิดไงเนี่ยเปิดยากเปิดเย็นมากกระจกเปิดแบบว่าเป็นพาโนรามานะฮะเปิดกว้างๆได้เลยนะครับตรงที่เราพักเนี่ยก็จะเห็นวิวของไอคอนสยามนะครับสวยงามนะฮะแล้วก็ระเบียงเป็นสามเหลี่ยมนะครับดูที่คุณเห็นอะไรดำๆเดินผ่านไปไหมอันนี้นะครับก็มองออกไปเห็นไอคอนสยามเลยนะฮะซึ่งเด็กๆกรี๊ดเลยว่าจะจับโปเกมอนประมาณนี้นะครับรีวิวให้ประมาณนี้เดี๋ยวลองไปดูห้องอาหารในมื้อเย็นนี้กันเพราะว่าตอนนี้ก็3โมงครึ่งแล้วตรงนี้เป็นหีบสมบัตินะครับเป็นเขาเรียก vertical หรือ horizontal ตู้เย็นดีนี่คือตู้เย็นแนวตั้งนะครับก็ตรงนี้ก็มีคือผมไม่ได้กินนมตาหมีกระป๋องมาประมาณ20ปีแล้วมันมีด้วยมันยังเหลืออยู่เหรอเนี่ยก็มีช็อกโกแลตบาร์ของโอเรนเทนนะครับโอเรนทัลโอเรนเทนโอเรนทัลมีน้ำส้มของเขาเองนะครับขวดนี้ซื้อช้อปปี้ลาซาด้าได้นะผมซื้อมาใส่นมให้ลูกอยู่ขวดละ10บาทนะฮะแล้วคุณก็สั่งผลิตสติกเกอร์มาแปะนะครับไปกินในบ้านจะได้ดูหลามาหาบ้างบอกว่าตัวนี้อร่อยยี่ห้อนี้เอาไว้ชงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะจะได้ผมดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้นะฮะแล้วมีอะไรกันชุดกาแฟชุดชาที่เปิดไวน์แบรนด์ออเรนทัลไม่คมเท่าไหร่นะอุ้ยอันนี้ทำไมไม่เป็นวิสกี้ออเรนทัลไปเลยล่ะออเรนเทนหรือออเรนทัลเลย
พอดีผมเป็นคนชอบดูคุณหนุ่ยพงศุขช่องแบร์ไตมากนะครับรีวิวที่ดีต้องมีราคาวันนี้เรามาดูราคาเฉพาะในอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมินิบาร์นะครับนี่แชมเปญนะให้ทายขวดเท่าไหร่เดี๋ยวดู 3,900 ไวไว980เรดไว980แสดงว่านี่ 3,900 นะครับอันนี้ไวไว980เดี๋ยวเรามาดูอาซาฮีกันนะเบียร์320นะครับอินเตอร์เนชั่นแนลเบียร์350อันนี้โลคอลนะครับคือสิง320 350ของอาซาฮีโค้กซีโร่กับไม่ซีโร่ก็210นะครับเดี๋ยวเราจะเรียกโคแลไปซื้อเซเว่นข้างหน้ามาส่งดีกว่าเรากำลังจะลงเรือไปไอคอนสยามหนึ่งคืนที่โอเรนเตนนะครับเราเลือกจะทานที่ไอคอนสยามนะครับเพราะว่าที่โอเรนเตนเนี่ยมีร้านมิชลินสตาร์2ดาวนะครับชื่อว่านอร์มังดีแต่เราไม่ได้จองมานะครับพอจะไปทานเขาบอกว่าเต็มนะฮะแล้วก็อยากไปนั่งแจ๊สบาร์เนี่ยเขาก็บอกไม่ให้เด็กเข้านะครับนอกนั้นก็เป็นร้านอาหารในโอเรนเตนราคาก็เอาเรื่องนะครับก็เลยคิดว่ามาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้ทานได้หลายร้านนะฮะที่ร้านนี้เหรอแต่ตรงนี้เป็นโซนญี่ปุ่นอันนั้นขายแต่ข้าวแป๊บปลาไหลอันนี้เป็นโอมากาเซซูชิสไตล์ฮอกไกโดนะครับชื่อมาซะแต่โตกระตุนไม่กินปลาดิบเนาะจะมีชุดข้าวโด่งของเด็กด้วยนะครับก็ของน้องก็จะมีชิดโด่งแล้วก็จะมีซุปมีของหวานโดยที่มีแซลมอนเบิร์นมันจะเป็นแค่เบิร์นนะลูกมันไม่ใช่สเต็กแซลมอนได้โอเคกับข้าวแล้วก็มีซุปแล้วก็มีไข่ไข่หวานน่ะอยู่กินได้ไหมคะเราจะกินร้านนี้โอมากาเซฮอกไกโดสตาร์ร้านชื่อโอตารุหรือมาซะคะเนี่ยมันเป็นชื่อเดียวกันนะครับผมจะเป็นโอตารุมาซะซูชิอ๋อโอตารุมาซะโอตารุเป็นพ่อของมาซะก็จะเป็นคอร์เตอร์ยาวเลยนะครับพาตุนมาเลี้ยงพรีเบิร์ธเดย์นะครับเพราะว่าวันเกิดตุนใช่ไหมตุนวันเกิดตุน25ตุนจะต้องแข่งโรบอทเพราะเดี๋ยวตุนก็ต้องไปซ้อมโรบอทก็เลยไม่มีเวลาที่นี่เชฟนี่เป็นคนญี่ปุ่นเลยเหมือนกับตอนที่เรารีวิวซูชิมาซาโตะเลยนะฮะนี่ก็เป็นร้านโอมากาเซร้านที่2นะครับที่เราไปทานแล้วมีคนญี่ปุ่นทำนี่เขาบอกว่าเริ่มจากซุปเป็นซุปโพเทโต้ซุปจากมาเกโดใช่ไหมครับมีส่วนผสมของโฮตาเตะหอยอะไรนะหอยเชลเราเริ่มมาเลยดีกว่ามันร้อนเหรอครับลักษณะคล้ายเหมือนไข่ตุ๋นเนาะแต่เป็นเหมือนซุปนี่แหละเหมือนซุปของซุปครีมเห็ดฝรั่งนี่ไม่ร้อนเลยเดี๋ยวดูนะจริงเนี่ยมันคือมันฝรั่งอุ่นเลยแหละตุ๋นกินได้นะเนี่ยคำแรกซุปมันฝรั่งไปแล้วนะครับแต่นี้จะเป็นจานของตุนนะฮะกำลังจะมาครับเวลาเชฟเสิร์ฟเนี่ยก็จะพูดภาษาญี่ปุ่นเหมือนที่มาสโตะนะครับแต่เชฟมาสโตะเขาจะพูดไทยได้ด้วยเพราะเขามีภรรยาเป็นคนไทยนะแล้วก็มีกิ๊กเป็นคนไทยด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไปมา2ครั้งครับสัมภาษณ์เขาสรุปอุดปุโปเชฟมาสโตะไม่ได้พูดไทยได้เท่าไหร่พูดได้นิดน้อยแต่เขาฟังรู้เรื่องห้ามนินทาโอยูนี่ไงรับก่อนเป็นมารยาทรับก่อนคือถึงบอกให้อันนี้ของโตนะครับเนื่องจากโตทานของดิบไม่ได้นะครับและอยากกินด้งนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นสเปเชียลเพราะเป็นวันเกิดของตุนนะครับร้านเลยใจดีนะครับของเรามันกี่คำนะฮะคอสซูชิ10คำแล้วก็แอปเปิไทเซอร์5อย่างนะครับซูชิ10แล้วก็ของหวานมีไหมของหวาน1เซต1เซตซุป2รวมเป็นทั้งหมดเท่าไหร่นะประมาณ17-18คำเลยนะครับเชฟกำลังทำคำต่อไปนะครับเป็นเหมือนปลาหมึกเลยนะฮะมันก็ปลาหมึกแหละมันไม่เหมือนหรอกนะอันนี้ปลาหมึกบางแสนปลาหมึกฮอกไกโดใช่ไหมครับเป็นอันนี้ครับเป็นปลาหมึกที่เราเอามาจากภูเก็ตครับเชฟบอกว่าปลาหมึกที่ของภูเก็ตอร่อยปลาหมึกที่ญี่ปุ่นปลาหมึกภูเก็ตนั้นถ้าไปภูเก็ตต้องอย่าลืมกินปลาหมึกนะฮะเนี่ยแสดงว่าเชฟชอบไปเที่ยวภูเก็ตบางหมึกใหญ่นะครับผมมีผมบ้างเขาบ้างนะฮะเขาบ้างเขาไม่ได้ตัดบ้างตุนก็กลับบ้านเอามือเอาสันมือบ้างประมาณเนี้ยบ้างอย่างเงี้ยอันนี้คำที่2มาแล้วอันนี้เป็นซอสสำหรับเมนูถัดไปเนาะเป็นซอสเดี๋ยวมาดูซิไข่ให้แตกคือไข่คำตอบไปมาแล้วเชฟจะเสิร์ฟเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับชื่อว่ากับโซเมนหรือว่าบะหมี่ปลาหมึกนะครับแล้วก็วิธีการรับประทานเชฟจะให้ตักอูนิทั้งหมดนะครับใส่ลงไปในถ้วยซอสเลยโอ้ยมีอูนิด้วยใช่แล้วก็ตีรวมกับไข่แดงเพื่อทำซอสอูนิก่อนนะครับคือเสียดายอ่ะจริงจริงจริงเหรอต้องเอาอูนิใส่ลงไปนี้แล้วตีรวมเหรอใส่ลงไปในนี้แล้วก็ตีรวมแล้วตีรวมแล้วหลังจากนั้นเราไปก็จะคีบเส้นบะหมี่ปลาหมึกจุ่มทานโซบะเย็นเสียดายอูนิจะบอกว่าเป็นชื่อเดี๋ยวทำตามเชฟว่าเราจะเอาอูนิลงไปในน้ำซอสนะน้ำซอสมาตั้งก่อนเสียดายอูนิจริงดูคางผมไปก่อนนะ
นี่นะฮะทานอะไรนะอุนิทานนูราซากินูราซากินะครับงั้นอุนิก็ละลายหมดเลยอุนิมันจะไม่ละลายไปทั้งหมดครับหายไปกับตาเดี๋ยวกล้องหลุดเพราะว่าผมกลัวอูนี่มันตกระหว่างทางคีบมันก็ใส่ลงไปนะอันนี้ขนสีดำสาหร่ายดำนะฮะตุนรู้ไหมว่าอูนี่คีบสาหร่ายดำลงมาจริงป่ะอูนี่ตกพื้นเหรอเป็นคนเลยนะลูกคนคนประมาณนี้ใช่ไหมครับเออมันไม่แตกหมดจริงๆด้วยนะมันจะเหมือนเนื้ออูนี่เราให้เอาเนื้อปลาหมึกนะครับกินเป็นเหมือนเส้นโรบะลองดูนะเนียนครับเป็นน้ำตุ๊บแบบใส่ปลาลงไปด้วยมีปลาแห้งปลาแห้งครับแล้วก็ความคาวของไข่แดงไม่มีเลยกลิ่นสาหร่ายออกแล้วก็มีกลิ่นของงาเพราะเขาโรยงามานะดูนี่นะเขาโรยงานะครับแล้วก็เป็นเหมือนแอปเปิลไทเซอร์เย็นนะครับมันแอปเปิลไทเซอร์เย็นนะครับมันเข้ากันได้แบบประมาณว่าเย็นๆนะครับนี่คำโตๆแปลกดีแล้วระหว่างนี้ก็มีกุ้งโมตันมาด้วยดูสิเป็นคำต่อไปใช่ไหมครับยังครับเดี๋ยวเชฟนำมาโชว์ก่อนเลยเดี๋ยวแกะให้แล้วเดี๋ยวนี่เรายังอยู่อัพไทเซอร์คำที่สองเองเนาะแค่นี้ก็จะอิ่มแล้วครับเนี่ยมาขอทานก่อนวิธีกินนะครับต้องมันอุ่นดิบมันจะไม่ได้แตกไปกับไข่แดงนะครับมันจะมีอยู่เป็นก้อนๆเงี้ยแต่มันไม่คาวเนาะเราคีบเนี่ยเราก็ช้อนมันอุ่นดิบขึ้นมาด้วยนะครับมันจะมันและหอมนะครับแล้วเราก็ใส่ปากนี่นะครับเมนูนี้นะครับมีประวัติความเป็นมาคือเขาเป็นอาหารของชาวประมงที่โอตารุนะครับเวลาเขาออกทะเลไปนานๆเนี่ยเขาบะหมี่บนเรือเขาจะไม่มีเขาจะใช้ปลาหมึกนี่แหละหั่นเป็นเส้นๆหั่นคู่กับวัตถุดิบในท้องทะเลก็คืออุนิแล้วก็ซอสเขาชุนนะครับแบบปลาหมึกของเขาคงอร่อยมากๆเลยไข่เขียวเขียวนี่คือไข่ของกุ้งโบตันนะฮะกินส้มๆหรอไข่ไข่นะไข่เขียวนี่ธรรมชาติใช่นุ่มไม่ใช่อันนี้เป็นกุ้งญี่ปุ่นใช่ไหมครับกุ้งญี่ปุ่นจะไข่ญี่ปุ่นเขาไข่กุ้งญี่ปุ่นจะเขียวนะถ้าไข่คนไทยจะส้มนะใช่ติดตามน้ำสีตาลตาคนไทยไข่น้ำตาลโอเค thank you คำต่อไปนะครับเป็นปลาแฮริ่งใช่ไหมครับคำต่อไปเป็นปลาแฮริ่งนะฮะเราก็จะหยิบข้ามือเข้าปากเลยนะครับโตอะโตคือว่านี่ชื่อว่าเบสต์ซีซั่นอะไรวะตัวปลาที่ชิ้นนี้เชฟบอกว่าใน1ปีจะอร่อยอยู่2ช่วงนะครับจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิคือช่วงนี้นะครับแล้วก็อีกช่วงนึงก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวเครื่องปลาเขาจะเริ่มสะสมไขมันนะครับจะทำให้เนื้อเขามีความนุ่มละมุนแต่เขาดองมาเปล่าครับทำไมมันเค็มเหมือนดองกันเลยนะอันนี้เชฟเขานำไปดองกับน้ำส้มสายชูเพราะมันออกเค็มแต่ข้าวหอมครับนุ่มและอุ่นครับแล้วขนาดเหมือนปลาสบะเนาะมันต้องตัวเล็กมากแน่เลยเพราะมันเค็มอันนี้เป็นอาหารเป็นปลาตัวเล็กๆใช่ไหมครับประมาณสามเกือบ30เซนได้ก็เท่าปลาสบะนี่ชิมาจิครับคำแรกทานคู่กับวาซาบิตรงกลางแล้วก็โชยุด้านซ้ายมือนะครับเป็นปลาชิมาจินะครับที่เราทานตามร้านญี่ปุ่นทั่วไปตัวนี้จะสูตรสดกว่าใช่ครับแล้วก็หั่นอีกแบบนึงครับสามารถแต้มวาซาบิไว้ด้านบนตัวปลาสีขาวๆนี่อะไรครับเกลือเป็นเกลือครับทานยังไงครับอันนี้เดี๋ยวซอสนะครับเชฟจะแนะนำเป็นคำครับก็ปลาชนิดไหนทานคู่กับอะไรอันนี้ทานกับตรงกลางอันนี้ทานคู่กับวาซาบิครับแล้วก็โชยุด้านซ้ายมือโอเคครับโอ้ยโอ้ยเกือบพกออกมาตุนจำได้ไหมว่าลุงตุนบอกมาว่าเนี่ยเขาเบิร์นรอบๆมาหน่อยใช่ไหมครับใช่เบิร์นอ่ะนี่อ่ะสดครับตัวนี้อร่อยคำต่อไปเมื่อกี้ไม่ชัดเมื่อกี้เขาหั่นเป็นก้อนไม่ชัดนะหั่นก้อนนี่ผมนี่สายวาซาบิโป๊ะเข้าไปวาซาบิกับเซจิซาโม่ใช่ไหมครับเดี๋ยวซาชิมิชิ้นต่อไปนะแปลกชิ้นนี้ไม่เค็มแปลกชิ้นที่เป็นก้อนๆจะเค็มกว่าชิ้นนี้เนื้อเด้งกว่านี่นะครับคำต่อไปนะครับเชฟบ่มกับสาหร่ายคอมบูนะครับปลาอยู่ข้างในนะครับเป็นซาชิมิคำต่อไปใช่ไหมครับเป็นแอปเปิลไทเซอร์นะครับถ้าเมื่อกี้ยังไม่หมดปากใกล้อิ่มแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวมีตูนช่วยกินปลานี้คือปลาเอบิสึไดครับเอบิสึไดนะครับตัวไม่ใหญ่มากอยู่ฮอกไกโดเราต้องชุบนี้เพื่อให้มันนี่เขาไปบ่มใบสลายมาแล้วนะครับเราก็ต้องใส่เอบิสึไดนี่ยังไม่เคยกินเลยนะอ๋อปลาตัวนี้เคยไปกินที่ญี่ปุ่นแล้วครับในไทยก็เหมือนจะมีบางสาขาไอ้บางที่นะครับที่เขาเข้ามาลองวันนี้ผมรอพี่โบอีกครับคิดว่าจุดเริ่มเล่นไหมชอบมากเป็นปลาเนื้อขาวครับเนื้อเหนียวกรอบไม่คาวเลยจะผ่านมาไม่คาวเลยนี่คือสาหร่ายคอมบุคำต่อไปเป็นทาโกะฮอกไกโดนะครับมันจิ้มทางนี้ป่ะครับอันนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ไซส์เจ๊บอกว่าเสิร์ฟให้ทั้งหมด2ชิ้นครับ1ชิ้นทานคู่กับเกลือตรงกลางแล้วก็วาซาบิตัวอีก1ชิ้นทานคู่กับคอนเสิร์ตซอสด้านขวามือโอเคครับพูดว่าอะไรนะฮะอันนี้เป็นการต้มกับตัวสลายครับของฮอกไกโดเดี๋ยวเป็นการลวก1ชิ้นทานคู่กับวาซาบิกับเกลือกับเกลื
ผมนี่ความจำสั้นไปแล้วเนี่ยมาลองดูหืมกรอบกรอบภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรคุริคุริจากเกลือไม่เค็มมากไม่ใช่เกลือไทยป่ะครับเป็นเกลือจากที่ฮอกไกโดเพราะเกลือเขาไม่ได้เค็มเหมือนเกลือบ้านเราทีนี้กินกับพังสึกทำชิ้นเท่าไหร่นะครับเนี่ยอันนี้เพิ่งเริ่มประมาณ4-5 ครั้งได้ก็อิ่มละกับพังสึกอืมพังสึกนี่รสชาติแปลกเปรี้ยวอะไรครับเนี่ยมันเหมือนมีอะไรขมๆอยู่ในพังสึกด้วยเชฟบอกว่าก็จะทำจากโชยุซอสครับแล้วก็ความเปรี้ยวก็จะได้จากส้มส้มและความขมมันจะได้จากมะนาวอืมนี่เคยไปเป็นยากุซ่ามันอยู่ที่ญี่ปุ่นมาไหมครับอ๋อไม่ใช่ทำไมพูดญี่ปุ่นได้หมดเลยคำตอบไปจะเป็นปลาแซลมอนจากธรรมชาตินะครับเป็นแมนคอร์สจากฮอกไกโดครับเป็นเบบี้แซลมอนเป็นปลาแซลมอนธรรมชาตินะครับไม่ใช่จากฟาร์มนะครับปกติไม่กินทาโกะนะแต่มันก็โอเคนะเพราะทาโกะที่นี่มันไม่เปรี้ยวเครื่องเคียงรากบัวใช่ไหมฮะรากบัวของบ้านเราคิงจากญี่ปุ่นนะฮะต้นเราเป็นบัวใต้น้ำเชฟปั้นข้าวนะครับโอคิชิราสึโอคิราสึเขาจะเป็นปลาแซลมอนธรรมชาติที่เขาไม่มีไข่อยู่ในท้องนะครับไม่มีไข่อยู่ในท้องพอเขาไม่มีไข่ในท้องเนี่ยสารอาหารรสชาติทั้งหมดก็จะคงอยู่ที่ตัวเนื้อของเขาทั้งหมดนะครับว้าโอ้โหจุดสีดิสีแบบลายสวยมากอ่ะเป็นส่วนที่ขาอยู่ตรงท้องของเขาพอดีถ้าเทียบกับปลามาโครแล้วก็จะเป็นส่วนของโครนะกลัวเอามือจับแล้วแตกมากเลยมันจะแตกไหมครับใช่เลยใช่เลยครับลองดูมาเดี๋ยวคราวนี้เปลี่ยนจานเป็นจานซูชินะครับนั่งได้อันนี้ไฮไลท์ท้องปลาแซลมอนนี่อร่อยมากส่วนอันนี้อะพีไทเซอร์ต่อไปนะครับอันนี้ฮิซึนามาสุนะครับอันนี้จะเป็นจมูกของปลาแซลมอนนี่จมูกปลาแซลมอนเหรอครับใช่ครับกินแบบแซลมอนธรรมชาติด้วยจมูกแซลมอนจมูกปลาตัวชิ้นนี้เหรอครับตัวเมื่อสักครู่เลยครับใช่ครับเดี๋ยวพักก่อนจุกนี่นะครับมากินเนี่ยข้อมูลเยอะมากครับไอแซลมอนเมื่อกี้เป็นแซลมอนที่มีเดือน6กับเดือน8ครับหน้าร้อนของญี่ปุ่นนะฮะพอแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาจะมีชื่อเรียกอะค่ะปลาอย่างปลาแซลมอนตัวนี้โทคิชิราสึค่ะจะเป็นแซลมอนเด็กที่ยังไม่มีไข่ในท้องถ้าเป็นเด็กกว่านี้อีกเขาก็จะเรียกอีกแบบนึงเข้าใจเด็กคนนี้มีไข่แต่เด็กเลยนะครับโทคิชิราสึโทคินี่คือจมูกแซลมอนนะฮะเดี๋ยวลองดูนี่อะไรนี่เชฟร้านซอสทำเสร็จเรียบร้อยกินอย่างนี้เลยใช่ครับทานกับแตงกวาดองแล้วก็มันเหมือนอารมณ์เหมือนหูหมูอ่ะแต่มันไม่ให้อ่ะมันกรุบๆอ่ะถ้ามันเป็นเจนนี่อ่ะแล้วออกเปรี้ยวอ่ะอันนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับไม่ว่าเวลาญี่ปุ่นร้านไหนอันนี้แปลกมากเป็นเมนูที่แปลกมากถ้าเปรียบเสมือนเนื้อสัตว์ก็จะเป็นส่วนกระดูกของเขาได้มันกรุบๆมันคืออะไรมันคือมันเป็นส่วนจมูกครับของปลาแซลมอนเรากินจมูกหมูกันบ้างไหมอ่ะในเจ๊กำลังเตรียมกุ้งตัวเมื่อกี้นะฮะในกุ้งไข่เขียวนะฮะเพราะโดนเตะคำนี้คำเดียวนะมีจุกอ่ะเนี่ยประมาณผมว่ามี5 เซนอ่ะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะว่ามันจะกินยังไงคำเดียวเราจะไปแล้วนะพร้อมกันเลยนะคำเดียวนะโอ้โหเขาตื่นแล้วคุณน้องกุ้งก็ออกมาเสร็จมาประดับชามเนื้อกุ้งไม่เยอะกุ้งหวานเจ็บเลยกุ้งโมจังถ้าไปกินตามร้านทั่วไปเนื้อกุ้งจะเยอะมากไม่ขาวทั้งที่ไม่มีวาซาบิเจ๊ได้มาจากเมืองไหนเนี่ยตัวโตเกียวได้ไหมโตเกียวทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่ไทยครับนี่มาอยู่5ปีแล้วฮะร้านเปิดมาจะเข้าปีที่5แล้วแล้วได้ภรรยาคนไทยยังครับอ๋อเชฟท่านนี้ใช่ไหมคะเพิ่งถึงได้ปีกว่าค่ะเขาเชฟจะโรเตทไปเรื่อยๆค่ะนี่เอาไข่กุ้งไว้ให้ผมอีกแล้วไข่กุ้งเขาทำออกมาดีมากเลยอ่ะเจ๊ทำอย่างนี้นะฮะดูไข่กุ้งนะครับหมุนเวียนดูเข้าใจไหมลูกไข่กุ้งมาใส่มีมะนาวนะฮะเชฟชอบมะนาวไทยอันนี้เป็นมะนาวญี่ปุ่นมะนาวญี่ปุ่นนะฮะเหมือนมะนาวไทยมะนาวญี่ปุ่นมันจะอีกรสชาติเขาจะอันนี้จะหอมกว่าจริงเหรอแต่คนไทยก็หอมกว่าคนญี่ปุ่นป่ะลองเลยครับคือนี่มีมันกุ้งด้วยใช่ไหมฮะคือถ้ามันไม่สดเสิร์ฟไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะคาวใช่ไหมฮะใช่เหนื่อยเชฟเชฟบอกไม่รู้มาไปเขาบอกว่ากินเจ้าได้บอกไม่ได้ใช่ป่ะต้องมีแฟนเป็นคนไทยอ่ะเขาบอกกินเข้าไปสู้ๆเจ้าบอกพูดแต่อร่อยนี่คืออะไรครับแอปเปิลไทเซอร์จานต่อไปครับอันนี้เป็นปลากินดาระครับย่างกับไซเกียวมิโซะจะเป็นมิโซะหวานของญี่ปุ่นอันนี้เดี๋ยวก่อนนะมาทำอยู่ในอันนี้แอปเปิลไทเซอร์ครับเชฟเขาจะสลับกับอ๋อมาลองอันนี้หัวใช้เท้าฝนนะครับทานคู่กับปลากินดาระนี่นะครับขออนุญาตโชว์รูปปลากินดาระนะครับจะเป็นแบ็คคอร์สนะครับกินดาระฮะอ๋อแบ็คคอร์สนี่เป็นของญี่ปุ่นมาฮะใช่ครับ
เนี่ยของญี่ปุ่นนะจะลองคำนี้ก่อนไข่กุ้งนะฮะไข่กุ้งรสอ่ะมันหอมขมนิดๆไหมขมกระจ่างอะไรที่ทำให้ขมน่าจะมันกุ้งที่ทำให้ขมใช่ไหมผมเล่นจริงเมนูนี้ไม่เคยกินแล้วบอกว่าอร่อยอันนี้ดีมากนะกุ้งนี้ดีมากเลยถ้าเป็นคนอย่างพี่ดีน่าจะชอบเป็นชอบติดขมแต่อร่อยแต่รู้สึกว่ามันสดแปลกมากอร่อยในแบบของมันอ่ะมันเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็ทาเบตาโคโตไนเดโซไข่กุ้งเย็นมาก結構そうですねあのもうもっと鮮度が良くないと食べれないอืมบอกว่าถ้าไม่สดจริงเขาก็ไม่กล้านำมาสดอืมอันนี้ไฮไลท์มีเบบี้แซลมอนเมื่อกี้กับเนี้ยที่ชอบแต่ภรรยาไม่ชอบเลยเขาบอกขาวไม่ได้ขาวค่ะมันติดขมแต่มันเป็นซิกเนเจอร์ของมันมันเป็นไม่ใช่ซิกเนเจอร์ของมันมันเป็นลักษณะของมันว่ามันจะต้องเป็นฟิวประมาณมันก็แปลกดีความร่วนของไข่กุ้งอ่ะพอเรากินแล้วเราเคี้ยวแล้วเราคั่วไปกับเม็ดข้าวอ่ะมันผสมกลมกลืนกันแบบมีเสน่ห์ปลาอะไรนะครับอีกรอบครับคุณผู้ชายปลากินดาลับครับเป็นปลาตะกูเดียวกับปลาหิมะเล่นยังไงนะย่างกับมิโซะแล้วเขาก็วอร์มจานมาด้วยครับพอจับปุ๊บมันยังร้อนอยู่เลยนะฮะจับหูมันดีมากนะครับแล้วก็มิโซะซอสนะครับแล้วตัวนี้ครับตัวนี้เป็นหัวใจเท้าฝนครับในทานคู่กันนะครับซึ่งตัวมิโซะของเราจะมีเบสความเค็มอยู่แล้วนะครับถ้าทานคู่กับหัวใจเท้าที่มีความหวานก็จะทำให้เข้ากันดีมากหัวใช้เท้านี่ตัวหวานใช่ไหมฮะใช่ปลามันหวานปลาหรือมันหวานที่ออกปลาใส่ซอสปลาแล้วก็มิโซะเป็นมิโซะหวานด้วยปลานี่ใส่ซอสคล้ายซอสหมักกับมิโซะหวานกินมิโซะเข้าไปจะตัดเลี่ยนเพราะมิโซะจะมีไม่ให้กินอะไรหัวใช้เท้าเข้าไปตัดเลี่ยนหัวใช้เท้ามันจะมีกลิ่นฉุนๆของมันอีกแบบนึงเชฟเขาเลยแนะนำว่าให้ทานคู่กันใช่มันต้องตัวผมจะไม่ไหวแล้วอิ่มมากแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะเชฟเนี่ยชอบทานอาหารไทยใช่ไหมครับใช่ไหมถามไม่หรอกผมว่าเชฟอะเขาชอบทานส้มตำด้วยทำไมถึงรู้อะคะอาหารส่วนใหญ่เน้นออกไปทางเค็มเขาจะติดเค็มเขาชอบมากแต่ผมสองคนกินครีนเนี่ยพอกินครีนปุ๊บมันจะรู้ชี้เลยสามคำให้สู้ๆอีกนิดนึงเดี๋ยวให้สู้ๆอีกนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเสิร์ฟเป็นมิโซะซุปนะครับแล้วก็เป็นของหวานอีกหนึ่งเซตครับอันนี้จะหมดแล้วอะโหแรกวันนี้ว่าจะผับครอนะฮะจะเดินกินตามร้านนะฮะ No more อิ่มมากตอนนี้คือเป็นอิคุระครับของที่ร้านนำไปดองกับโชยุแล้วก็สาเกญี่ปุ่นมาแหมต้องนี้ของตามาโชยุขออนุญาตนะครับทำไมข้าวนี้เขาใส่อะไรเขาไม่ใช่น้ำส้มสายชูแน่เลยเป็นน้ำส้มสายชูอันนี้มันใกล้มันกลิ่นมันไม่ให้กลิ่นดอกเปรี้ยวกลิ่นมันเหมือนกลิ่นมันเขาเรียกอะไรอ่ะอูมามิอ่ะกลิ่นมันกลมกล่อมในตัวเนื้อข้าวปลามาโคโร่ด้วยนี่ออโทโร่เป็นคามาโทโร่คามาโทโร่คามาโคโร่ภาษาไทยเราเรียกเหนียงเหนียงอันนี้แก้มปลานี่เหนียงใช่ไหมมีแค่กี่เปอร์เซ็นต์ใน1ตัว3ไม่เคยกินเหนียงมาก่อนนะฮะนี่เหนียงมาแล้วครับมาอันนี้เป็นเหนียงปลาอร่อยเลยเหรอเป็นเหนียงปลาอะไรนะอากุโร่ใช่ปกติเราจะกินแค่อากามิชูโทโร่โอโทโร่นี่เหนียงปลาเรียกอะไรนะฮะคามาโทโร่คามาโทโร่ถามจริงนี่ก็ลืมแล้วเรียกอะไรใช่ครับได้ค่ะโคเดสมาต่อไปครับเชฟจะเสิร์ฟเป็นอูนินะครับคำนี้มีความเป็นเอ็นปลาอยู่ครับเชฟนี่ครับนี่ชัดมากเรามีความเป็นเอ็นปลาอยู่ข้างในมันกรอบเหนียวอย่างอย่างไม่ละลายในปากบางส่วนก็ละลายแปลกมากคามาโทโร่นี่เกินคาดเนี่ยต้องมาลองอร่อยนี่ไฮไลท์สามคำแล้วนะคำแรกคือแซลมอนแล้วอะไรอ่ะไข่กุ้งจะบอกโอ้ยคามาโทโร่ติดหวานตอนปลายคุณต้องเคี้ยวนานมากกว่าทูโทโร่หรือโอโทโร่กว่าจะกลืนได้นะแต่พอเคี้ยวไปจะพักมันติดหวานตอนปลายเอนจอยกับวัตถุดิบเขาอะดีมากเลยคามาโทโร่เนี่ยเหมือนมันไม่ใช่ธรรมชาติของอาหารเฮ้ยคามาโทโร่ดีมากอ่ะแล้วมันดีจริงมันติดหวานนำไปเอ้าเขากำลังทำอะไรน่ะมันมีโรยเกลือด้วยพี่เชฟบอกว่าก็รีบๆกินเร็วๆสิอร่อยดึงคือโรยเกลือเนี่ยดึงความหวานอุ่นใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะเอาเกลือโรยนิดนึงเหมือนไปดึงความหวานออกมาบ้านเรานี่มีทั้งพริกและเกลือนะฮะป้าต้องรับจากมือเลยคำนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าลูกค้าบางท่านเห็นเชฟยื่นมานะครับคิดว่าเชฟเราป้อนนะครับลองนี่พันอะไรฮะนี่พันอะไรอันนี้พันมูลค่ะอ๋อคันเหมือนกับตอนแรกนะใช่นี่เรามีอูนิตอนไปใหญ่เซอร์แล้วก็ตอนจบนะฮะเล่นอย่างอื่นลูกไม่ได้อยู่ตรงไม่มีอะไรเล่นอยู่ไม่ว่าอะไรก็ได้มันไม่มีอะไรเล่นเนี่ยคำนี้อร่อยมากเห็นไหมแต่ก็ตะไคร้หอมออกมามากตัวนี่ก็ครีมมี่มากยังไงครับที่ร้านสาลายนำเข้ามาเองแล้วก็ก่อนนำมาเสิร์ฟอันนี้เอาไปย่างกับเตาถ่านหนึ่งเพื่อความกรอบแล้วก็สองเพื่อให้กลิ่นของสาลายค่ะเขา
มีมากขึ้นด้วยอุณหภูมิดีมากต้องมานะคะเด็ดมากคำสุดท้ายคือปูขนนะฮะปูขนจากอะไรนะฮะจากฮอกไกโดฮอกไกโดนะฮะเพราะวันนี้เรามากินโอมากาเซสไตล์ฮอกไกโดนะฮะใช้ช้อนนั่นบนดีกว่าอ๋อโอเคลืมคุกเลยใช่ไหมคะเนี่ยครับช้อนกระคือต้องคุกเหรอครับคุกให้เข้ากันกับซอสเลยเนี่ยปูขนจากฮอกไกโดแล้วก็นี่คือซอสมันป่ะฮะซอสอันนี้ก็จะมีมันปูค่ะมีมันปูอยู่นะครับมีนมจากฮอกไกโดค่ะแล้วก็จะมีน้ำสต๊อกน้ำสต๊อกกุ้งโบตันที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ทิ้งอะไรเลยนะฮะเขาเอามาให้เรากินหมดเลยนะครับผมบอกเลยว่าไฮไลท์เนี่ยคือไข่กุ้งนะฮะคุกติดคุกนี่อ่ะดูติดมันปูมาเลยผมชอบมากเลยที่เนี่ยเขาเอาข้าวอ่ะแปลกมากข้าวที่เนี่ยตั้งแต่ตอนไข่กุ้งอ่ะไข่กุ้งมันผสมกับข้าวเนี่ยไข่นี่คือไข่อะไรนะแต่ปลาบินไปผสมกับข้าวแล้วมันแบบเข้ากันแล้วไม่กลิ่นมันกุ้งอ่ะไอ้มันปูไม่ให้มันกุ้งมันปูใช่ไหมใช่ปูใช่ผมว่ามันปูนะไม่ให้มันกุ้งอันนี้มันปูชัดเจนเลยอันนี้โคตรชอบอันนี้เค็มจริงความเป็นเค็มที่กลมกล่อมมากชอบมากแซลมอนไข่กุ้งคางเหนียงปลาตัวนี้ก็ดีมากแล้วเมื่อกี้อูนิก็ดีมากนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอูนินอนตอนที่เอานอนร้านนี้แนะนำเลยต้องมาร้านนี้ต้องมาเกินคาดที่สำคัญเชฟดุเลยนะเชฟรู้เลยเนี่ยพอพูดถึงเชฟรู้เลยเชฟให้กินแบบไม่หยุดเลยอ่ะเชฟกลัวหิวแต่มันดีมากเลยนะที่เขายัดมาแล้วมันไม่ขาดตอนเออใช่เออมันไม่แบบว่าเราไปเอนจอยกับแบบว่าแอลกอฮอล์หนึ่งชอบเขาอะไรมากไปอ่ะคือถ้าไปที่อื่นยังขอแบบว่าซาบีอะไรเงี้ยนี่ไม่กล้าขอเลยมันอร่อยด้วยตัวของมันจริงเหมือนว่าเขาไม่อยากให้รสชาติมันหายอ่ะแอปเปิลเทสของคำก่อนหน้ากับคำถัดไปอ่ะเขาต้องการให้มันอยู่แล้วมันคอนเน็กเชื่อมกันตลอดเพราะถ้าคุณแบบไม่คอนเน็กเชื่อมันตลอดมันรสชาติมันจะแบบไม่ไปด้วยกันแต่ผมก็ยังไม่ทานนะยังมีตัวนี้อยู่อร่อยจริงตัวนี้ตั้งแต่ที่พูดมาเลยชอบหลายครั้งถูกเพิ่มมากอร่อยอยากให้เชฟเกิดพร้อมแล้วนะดูนะ1 2ตุ่มกินมั้ยลูกไม่ลองมั้ยคือกลิ่นสาหร่ายเขาหอมมากอุ๊ยอะไรดีๆอะไรดีอะไรทุกอย่างก็ดีอ่ะตอนนี้แต่ไม่ดีเลยข้าวเนียนมากใส่ซอสที่หมักกันมั้ยฮะเมื่อกี้อันนี้เป็นซอสโชยุของที่ร้านครับทําเองหอมมากข้าวเขาจะใส่ตอนที่หมักใช่ไหมข้าวเขาจะตอนที่เขาปั้นครับเขาจะแวบหนึ่งเขาจะมือจุ่มกับตัวน้ำใสๆนี่เป็นน้ำส้มสายชูนะครับแล้วเขาก็จะหยอดชูอยู่แล้วแต่วัตถุดิบครับบางทีเชฟอาจจะพีเซตในรูปแบบการโรยเกลือหรือว่าหยอดชูอยู่ให้ผมว่ากลิ่นมันมาจากเขาอยู่เพราะว่าข้าวมันไม่ได้แบบว่ามันหอมนิดนึงอ่ะแต่กลิ่นตะไคร้หอมอยู่แล้วตะไคร้ดีมากตะไคร้เพอร์เฟกต์มากพอตะไคร้เพอร์เฟกต์มันจะไปเชิดชูความอร่อยอุ่นมูราซากิใช่ไหมใช่จะจำจากชื่อดาบของหวานมีทั้งหมดอีก3อย่างที่เราเห็นทั้งหมดฮะจริงเหรอมี2อย่าง3อย่างใช่เป็น3อย่างเล็กๆครับไม่โอ้เดี๋ยวผมมีคำถามครับที่เดินเข้ามาเนี่ยผมเห็นมีอยู่ประมาณ 7-8-9 พี่วันหนึ่งรับแค่รอบหนึ่งรับแค่9พี่เนี่ยใช่ค่ะจริงๆถ้ากลุ่มเดียวกันแม็กซ์สุดจะ11ค่ะอ๋อโอเคอยากได้มากสุด11แต่ว่าถ้าสมมติว่ามาคนละกลุ่มกันค่ะก็จะนั่งได้ประมาณ4กลุ่มค่ะประมาณวันไม่เกิน10ค่ะผมวันหนึ่งเริ่มรอบแรกกี่โมงครับเนี่ย11โมงครึ่งค่ะอ๋อแล้วก็พักครึ่งแล้วตอนบ่าย3ร้านก็จะพักค่ะจนถึง5โมงครึ่งแล้วก็จะอีกรอบนึงรอบสุดท้าย2ทุ่มนี่มัน unexpected มากเลยนะเดินมาเรื่อยๆนะทีแรกนึกว่าร้านมาสะเป็นร้านญี่ปุ่นทั่วไปที่นี่เปิดมา5ปีแล้วนะฮะชื่อมาสะโอตารุมาสะโอตารุนะฮะเปิดมา5ปีแล้วจำได้ว่ามีต่อเปิดมาพร้อมกับสยามไมคอนนะฮะสาขาแรกคือที่โตเกียวที่โอตารุอ๋อคลองโอตารุเลยอะครับ next step พาไปด้วยปกติเราไปญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราเดิน walk in เข้าไปเนี่ยแล้วเราคุยภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เขาจะเปิดประตูไปเข้าไปปุ๊บกรี๊ดเขาจะมองหน้าเราแปลกๆนะครับแล้วเขาก็จะแบบเงียบมากแล้วเขาก็เหมือนไม่ต้อนรับเราเลยแต่ถ้าคุณมาที่นี่นะฮะเขารับจองที่โอตารุสาขาญี่ปุ่นให้ด้วยนะเขามีที่โตเกียวด้วยค่ะมีชินจูกุกับกินซ่าไหมกินซ่านั้นเดี๋ยวเราเฟบหน้า February 2024เราจะให้เขาจองให้นะครับแล้วให้เขาจองแค่จองไงคะจองต้องโทรมาเหรอครับโทรได้เลยครับแล้วก็บอกจองระวังโอ้โหดีมากเลยนะแล้วเราต้องระบุคอร์สไม่ได้จ้างมานะเดินมามั่วๆอย่างนี้ที่นี่บริการหมายถึงที่นี่นะที่ไอคอนสยามนี่บริการดีมากครับดีมากต่อไปเป็นของหวานครับอุ้ยโอ้มีเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ตุนด้วยโอ้
ันนี้ผมก็เซอร์ไพรส์มากเลยครับเนี่ยป้าไม่ได้จัดนะเนี่ยทางร้านเขาจัดให้นะตุนเซอร์ไพรส์มากเลย Thank you อาริกาโตะครับอาริกาโตะขอบคุณมากนะคะโอ้ยน่ารักน่ารักมากขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเต็นท์อ่ะน้องแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์สเปรย์โอ้แอลกอฮอล์สเปรย์ Thank you Thank you แอลกอฮอล์สเปรย์อันนี้ให้ทั้งกล่องเลยครับใส่ไว้ในกล่องได้เลยโอ้ยขอบคุณมากค่ะตัวมีความสุขไหมลูกยิ้มยิ้มหน้าบานเขาก็ยังลองกินเขาเป็นคนยืนยันเลยจะเข้าร้านนี้จะเข้าร้านนี้โอ้ชุดของหวานก็มาแล้วพอดีนะฮะอันนี้ก็เป็นไข่หวานที่ทำจากกุ้งนะฮะเอาไข่หวานก่อนแล้วค่อยกินไข่เค็มโอ้ยน่ารักมากเลยนะฮะร้านนี้สวิตสมายดีมากเลยครับต้องมาชอบไหมเนี่ยทุกคนต้องมาเนี่ยเดี๋ยวไปบอกเพื่อนเพื่อนก่อนเอาไข่หวานก่อนนะฮะตามด้วยของหวานสามอย่างสุดท้ายนะครับไข่หวานนะฮะไข่หวานก่อนนี่คือหน้าใครครับไข่หวานเนี่ยหน้าเชฟนี่หน้าเชฟนะฮะนี่คือหน้าเชฟดูหน้าเชฟไปเยอะนะฮะนี่นะฮะถ้าเดินตามถนนนี่อย่าไปทักนะฮะกินไอเอาวิอีดอยู่เจ็บบ้องเจ็บเจ็บรู้ไตไตฮะไตไตทำต่อไปไข่หวานอร่อยไข่หวานอร่อยอุ่นไข่หวานเนี่ยทำจากเนื้อกุ้งใช่ไหมทำจากปลาครับปกติทุกที่ทำจากกุ้งนะใช่แล้วแต่บางที่ครับของร้านเราจะทำจากปลาทำจากปลานะฮะแล้วก็มันภูเขาแล้วก็ไข่ปลาทูไม่ใช่ปลาทูปลาญี่ปุ่นปลาญี่ปุ่นอร่อยอร่อยปลาเนื้อครับแล้วอันนี้ฮะอร่อยมากอันนี้เป็นเบอร์มองเช่ครับก็จะเป็นพานาคอตต้าคล้ายๆพุดดิ้งสไตล์ของเราชอบกินพานาคอตต้าพานาคอตต้าเป็นพุดดิ้งฮอกไกโดนะครับเห็นไหมพานาคอตต้าอร่อยมันเฟรชมากผมกินเข้าไปแล้วผมนึกถึงว่าผมวิ่งอยู่ในทุ่งหญ้าบาเล่อ่ะนี่มันจะทางเขียวจริงด้วยเบิ้ลบอกเลยอันนี้อร่อยอันนี้ไฮไลท์อีกแล้วไฮไลท์อีกแล้วมีไฮไลท์เยอะมากเลยนะเบิ้ลเบิ้ลอร่อยอร่อยผมว่าไฮไลท์อ่ะอร่อยมากอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นวาราบิโมจิครับวาราบิโมจิดั้งเดิมครับขนมโบราณของญี่ปุ่นนะครับดูมันเหมือนจะเป็นเยลลี่นะมันไม่เหนียวแล้วมันก็ไม่กรอบมากเหมือนพวกเฉาก๊วยหรือเยลลี่มันกลับไปแล้วนวลแบบมันนุ่มมากอ่ะแป้งที่ทำจากต้นเฟิร์นชนิดนึงแป้งที่ทำจากต้นเฟิร์นผมว่าคุณไม่เคยเห็นเท็กเจอร์นี้ที่ไหนอ่ะมันนวลมากแบบมันจะกรอบก็ไม่กรอบมันจะเหนียวก็ไม่เหนียวบอกไม่ถูกแต่มันนุ่มแล้วมันนวลมากแล้วนี่เหมือนเป็นแบบน้ำตาลเที่ยวเนาะแต่มันหอมอ่ะน้ำตาลอ้อยเหรอโอ้ร้านนี้เกินคาดจริงครับเราเดินมาผ่านมามันไม่คิดเลยนะไหนบอกอิ่มแล้วไงเราก็เห็นร้านแบบว่าเขาเรียกอะไรโอมาเกษตรในห้างนะเราก็ไม่คิดอะไรนะคงเท่านั้นแหละไม่ก้อนนี่เดี๋ยวผมจิ้มน้ำตาลอ้อยกินต่อนะโคตรอร่อยมากเฮ้ยแบบเดินมาไม่รู้เลยนะมันอยู่ในชั้น4นะครับ Rose Dining Area มันดีมากอ่ะปกติผมกินแบบอย่างเงี้ยอะไรนะโอมาเกษตรนะ17คำนะผมขึ้นถึงคอผมจะไม่อยากกินอีกแล้วแต่นี่คือผมยังกินได้อยู่เลยจะกินไหมเนี่ยดีมากเลยวาราบิโมจิโอ้ my god อร่อยอร่อยไม่ใช่ทั้งเฉากล้วยและไม่ใช่ทั้งเยลลี่เยลลี่จะนุ่มเฉากล้วยจะเหนียวอร่อยอร่อยเยลลี่มันนุ่มอ่ะโทษนะเมื่อกี้เชฟก็ทำเงี้ยทำตั้งแต่เช้าคือเชฟทำเชฟทำแต่เช้าทำท่าไหนภาพลักษณ์ทำท่าไหนวันวันทำเห็นไหมเห็นไหมนี่มันจ็อกกี้ชัดขี่ม้านะเจ๊ขี่ม้านี่อันเอ็กซ์เพคเต็ดเลยนะใช่หลังจาก Unexpected Omakase เราก็จะนั่งเรือกับโรงแรม Thank you I love youกลับมาในห้องนะครับเขาก็มาทำห้องรอบเย็นสรุปแล้วโรงแรมนี้น่าจะทำห้อง2เวลานะครับอะไรที่เราทานไปเมื่อเย็นไม่หมดเนี่ยเขาก็จัดให้ใหม่นะครับแล้วก็น้ำแข็งดูสิเย็นอยู่เลยแสดงว่านี่เรา3ทุ่มนะเขาเพิ่งมันน่าจะทำประมาณตอนทุ่มนึงนะ2ทุ่มนี่แหละเพอร์เฟกต์จริงๆ
และอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเห็นในโรงแรมอื่นเลยนะครับไปพักมาทั่วโลกแล้วอาจจะพักโรงแรมถูกก็ได้นะเขาวางผ้าเช็ดปากไว้บนพื้นไม่ใช่นะครับมาดูนะครับเขาวางไว้บนพื้นทำไมก่อนเราเข้ามาโหนี่เรารู้สึกเป็นท่านเจ้าขุนเจ้าประขุนมูลนายเลยนะใครอยากรู้สึกเป็นเจ้าประขุนมูลนายในราคาที่ไม่เกินเอื้อมเนี้ยโรงแรมนี้ให้ได้เลยนะฮะนี่ฮะสุดยอดจริงๆแมนดารินโอเรนเต็นทานอาหารเช้าติดแม่น้ำเราจะเริ่มจากก๋วยเตี๋ยวก่อนเตี๋ยวโรงแรมในไทยมีที่ผมเคยทานอร่อยที่หนึ่งแถวพัทยานะฮะนอกนั้นไม่อร่อยเลยเดี๋ยวลองดูที่นี่กันว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวหมูลองดูลองดูก๋วยเตี๋ยวที่นี่ไม่มีผักใบเขียวนะฮะมีแต่ถั่วงอกผมปรุงแค่ใส่ตัวพริกของน้ำส้มนะครับแต่ไม่ได้ใส่น้ำส้มลงไปด้วยแล้วก็แค่พริกป่นนะฮะเดี๋ยวมาลองชิมกันลองชิมลองชิมชิมด้วยใช้กล้องหน้านะครับมันจะเป็นแค่ Full HD นะฮะดูเส้นก่อนเส้นเป็นเส้นอย่างดีนะฮะเพราะว่าเหนียวหนึบนะครับไม่แข็งแล้วก็ไม่นุ่มไปน้ำซุปก็อร่อยนะครับน้ำสต๊อกที่ดีมากเหมือนเดิมนะครับโดยรวมก็ไม่อร่อยก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่ทำยากจริงนะครับไม่อร่อยไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวที่เรากินตามสตรีทฟู้ดข้างทางก๋วยเตี๋ยวนอกโรงแรมก็อร่อยกว่าเลยก๋วยเตี๋ยวในโรงแรมดีครับไปลองดูอย่างอื่นบ้างในร้านอาหารเช้าบนโต๊ะอาหารครับจะมีเมนูไข่ให้สั่งแยกได้อันนี้ครับเราก็จะเลือกหลายๆประเภทเมนูไข่เมื่อกี้ภรรยาสั่งมานี่คืออะไรนะมันมีแฮมตรงนี้เลยอ่ะรายการนั้นไหนเอ๊ะเป็นอีกดิ่งนี่เหรอเดี๋ยวผมจะลองสั่งทรัฟเฟิลมัชรูมสั่งกับใส่กับซอสฮอลแลนด์ไดส์ลองชิมเหมือนจะลองชิมกันเอาเลยไข่เยิ้มๆภรรยาบอกอร่อยมากอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นแฮมกับอะไรอ่ะแฮมเอ๊กเป็นเลยโอ้อร่อยมากเป็นมัฟฟินนะครับกับแฮมกับไข่วางเป็นเนยเยอร์ชั้นๆคล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์นะครับหอมเนยฮะหอมเนยมันเลยอร่อยมากใช้เนยดีครับวันนี้มาต้องสั่งนะครับอยู่นอกไลน์บุฟเฟ่ต์นะครับต้องสั่งเอาจะไม่เสียตังค์นะครับพูดผิดนะครับก็คือไข่เนี่ยมันอยู่ในไลน์บุฟเฟ่ต์นี่แหละแต่เราต้องมาสั่งเพิ่มแต่ไม่ต้องสั่งที่โต๊ะก็ได้นะครับมาสั่งที่ไลน์ก็ได้เดี๋ยวจะสั่งทัฟเฟิลเบเนดิกสั่งทัฟเฟิลเบนดิกต์นะครับระหว่างนี้เราก็ลองดูตรงนี้เป็นสเตชันไข่กับเบอร์เกอร์นะหมูคริสปี้แล้วก็มีข้าวต้มอันนี้น่าจะเป็นข้าวต้มทรงเครื่องนะฮะเป็นกับข้าวแบบไทยๆนะครับอันนี้ซุปมิโซะข้าวผัดยากิโซบะนี่อะไรอ๋อข้าวต้มอยู่นี่ข้าวต้มหมูครับโจ๊กยากิโซบะข้าวผัดไปเอาตรงนี้ดีกว่าข้างก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้มันคือข้าวเหนียวหมูปิ้งนี่ข้าวเหนียวหมูปิ้งครับข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ไหมครับครับขอข้าวเหนียวหมูปิ้งครับลองก๋วยเตี๋ยวไปร้านน้ำซุปใช้ได้นะครับแต่ก๋วยเตี๋ยวมันขาดเสน่ห์เพราะว่าผักเขามีแค่ถั่วงอกเรามาลองข้าวเหนียวหมูปิ้งนะอันนี้เขาทำเองนะครับปั้นเองผมนี่ครับปั้นเองผมไม่ได้ซื้อสำเร็จแบบเคียนหมูปิ้งมานะครับเรียกว่าทานได้ดีกว่าครับเพราะอย่างที่รู้กันว่าข้าวเหนียวถ้าโดนลมเนี่ยมันจะแข็งเขาใส่ข้าวเหนียวไว้ในหม้อครับไม่ได้นึ่งตลอดเวลาทำให้ข้าวเหนียวเนี่ยความอุ่นหรืออโรมาแต่ความอุ่นของข้าวเหนียวเนี่ยมันยังไม่พีคมากแต่ก็ดีกว่าบี้ใส่ถุงนะครับผมว่าเดี๋ยวมาลองไข่ทัฟเฟิลกันดูนะไข่มันเยิ้มๆนะเหมือนคนชอบอะไรเยิ้มๆเยิ้มๆเนื้อเนื้อแฉะๆเนี่ยผมชอบมากเลยดูโอ้แล้วกินคำนี้ก็เป็นคำเดียวเลยดีไหมหนึ่งสองสามอร่อยต่อไปน้ำมะพร้าวเอาไว้ล้างหน้าตาโลโก้ด้วยเดี๋ยวมาชิมกันไอ้ก้อนน้ำตาลที่เห็นนี้มันคืออันนั้นใช่ไหมปลาท้องโก้ลองก็น้ำมะพร้าวอะมะพร้าวที่ไหนก็เหมือนกันเลยแหละครับโซนไข่เข้ามาจะเห็นสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่วางขนมปังนะผมไม่ใช่สายขนมปังเลยบอกตรงนั้นเป็นส่วนเครื่องดื่มนะครับนี่ขนมปังไม่มีอะไรเยอะครับเหมือนโรงแรมทั่วไปจัดว่าดีครับมันดียังไงฮะปกติไปตามโรงแรมเนี่ยแก้วประจิตลิตรเดินยังไม่ทันถึงโต๊ะน้ำหมดแก้วละอันนี้ให้แก้วใหญ่นะครับไม่ต้องถือ2แก้วเลยนะฮะเมนูสุดท้ายข้าวเหนียวมะม่วงนะครับนี่มานอนโอเรนเต็น1คืนนี่เจอโอมากาเซ่บุฟเฟ่ตอนเช้าเดี๋ยวต้องพาตุนไปกินติ่มอีกมะม่วงเปรี้ยวครับสดชื่นมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงนี่ไม่ผ่านเลยนะครับมะม่วงเปรี้ยวมากนะครับกำลังนี่แบบอาจจะยังไม่สุกดีนะเปรี้ยวมากไม่รู้จากโ
อเรนเตนเช็คเอาท์เราก็มาที่นี่นะครับไอติมผัดตุนบอกอยากกินมานานแล้วไปเข้าไปเดี๋ยวเขาจะให้ตุนลองผัดด้วยนะครับโอ้นี่อยากกินมานานแล้วบอกโคสโตนก็ไม่ใช่นะฮะต้องที่นี่เท่านั้นไม่รู้ไปหามาจากไหนนะเขาดูอินเทอร์เน็ตของเขาเองนะตุนเดี๋ยวกินเสร็จไปวิ่งสัก10กิโลเมตรนะตุนแคลอรี่สูงมากโลแล้วเป็นม้วนนะครับเป็นทองม้วนเลยครับใช้2มือนะตุนโอ้ยเลยเหรอเริ่มจากตรงปลายไปได้ตรงปลายมามันไม่ได้ง่ายอย่างนี้ได้เว้ยได้ละได้ละโอ้น้องตุนต้องขูดลึกๆสู้โอ้โหมีกระเด้งขูดเข้ามาหากันโอ้โหมีเขาเอออย่างนั้นแหละขูดเข้ามาเจอกันต่อเลยเออคนละครึ่งทางเออดูท่าขูดตุ๋นนี่โก่งทั้งตัวเนี่ยเดี๋ยวให้ดูโก่งทั้งตัวนะเลิศอ่ะน่ารักป่าพี่เขาก็น่ารักคีบใส่แล้วนั่งรอทานเฮ้ยอันนี้คือที่เขาเลือกใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวไปชิมกันครับตุ๋นชิมไหมกินเสร็จแล้วต้องไปวิ่งสักประมาณ10กิโลเมตรนะเพราะนี่น่าจะมี1,000แคลอรี่อ่ะเดี๋ยวดูหน้าตาเดี๋ยวซูมให้นี่หน้าตาไอติมที่ตุ๋นกินนะโอ้โหกินอย่างกับหมูเลยครับตอนนี้คุ้นไหมกินสิอร่อยกว่าสเวนเซ่นไหมโอ้ไม่ทันใจเลยเดี๋ยวใช้ช้อนเลยเอาปากกินเลยตุ้นแค่นี้นี่คือหิวจริงนะรีวิวแค่ว่าดีนี่กินไอติมนะแต่เหงื่อออกหน้าผมใสกว่าหน้าตุ้นอีกหน้าใสหัวไปไกลๆหนึ่งนะซิกเนเจอร์อันนี้เป็นคุกกี้แอนด์ครีมคุณกินไหมอ่ะตักหวานไม่บรรยากาศเลยWhen we finish the video, don't forget to click the like and subscribe buttons and hit the bell so you don't miss out on our new videos. Thank you. ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กับ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราขอบคุณครับ